ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนลงมาบ้างแต่ว่าหลายพื้นที่อากาศก็ยังคงร้อนอยู่นะคะทำดีก็ต้องชื่นชมนะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเป็นฮีโร่ทหารพรานเลยค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ร้อยโทวัญชาติเหมือนปืนเป็นผู้บังคับกองร้อยหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่2101อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีแล้วก็มีทหารพรานอีก 4-5 นายระยะทางที่เห็นนี่ค่อนข้างลำบากเลยนะคะเป็นทางลงเขาด้วยแล้วก็ต้องฝ่าต้นไม้ต่างๆซึ่งต้องช่วยเหลือคนที่กำลังป่วยอยู่นะคะนำเปลนอนดัดแปลงมาเป็นเปลสนามปฐมพยาบาลแบบคานหามค่ะช่วยเหลือชีวิตนางสมสมัยคำจันศรีอายุ56ปีเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงค่ะป่วยฉุกเฉินวูบจากโรคประจำตัวก็ขึ้นไปทำกิจกรรมพัฒนาร่วมกับชาวบ้านนาเรียงซึ่งอย่างที่เห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ยังสว่างอยู่เลยนะคะตอนนี้ค่ำแล้วนะคะก็ต้องช่วยเหลือกันลงมาแวะพักระหว่างทางบ้านแล้วก็ยังมีชาวบ้านนาเรียงมีพระภิกษุสงฆ์ที่วัดนาเรียงถ้ำคิ้วก็เกิดอาการป่วยฉุกเฉินแบบนี้ช่วยเหลือกันลงมาเจ้าหน้าที่ต้องใช้การแบกเปลสนามคันหามเนี่ยลงจากเขาทุลักทุเลค่ะระยะทางเนี่ยเพียงแค่ประมาณ3กิโลเมตรแต่ว่าใช้เวลาในการเดินทางกว่า4ชั่วโมงเพราะว่าทานลำบากมากต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามสูงมากบวกกับการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตมาตลอดเส้นทางจนกระทั่งนี่ลงมาถึงตีนเขาแล้วค่ะมีการประสานกับรถกู้ชีพของโรงพยาบาลอำเภอบ้านแพงเอาไว้ช่วยเหลือนำไปส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ